วันนี้จะขอเล่าประวัติความเป็นมาของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่งท่านเป็นพระผู้ซึ่งถือสันโดษมีวัดปฏิบัติอันแสนสง่างามบางคนถึงขนาดเปรียบเทียบกนว่าเป็นช้างเผือกในป่าลึกแห่งอเภอรสไโยกจังหวัดกาญจนบุรีท่านคือหลวงพ่อแหมครับหรือหลวงพ่อมหาแหมมแห่งวัดน้ำตก อำเภอสายโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับหลวงพ่อแอมเกิดเมื่อวันอังคารที่29เมษายนปีพุทธศักราช2484เป็นบุตรของคุณพ่อจินวันนะและคุณแม่เรือนวันนะครอบครัวมีฐานะค่อนข้างยากจนคุณพ่อและคุณแม่ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาเมื่อในวัยเด็ก เนื่องจากความลำบากคุณพ่อจินจึงได้สั่งสอนอบรมเด็กชายแอมให้รู้จักรับผิดชอบตัวเองตั้งแต่เด็กๆเ,เด็กชายแอมจึงไม่มีเวลาเล่นตามประษาเด็กๆทั่วไปเพราะว่าต้องคอยช่วยพ่อแม่ทำงานคุณพ่อจินมักจะสอนเสมอว่าเราเป็นคนจนสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือตั้งใจทำมาหากิน ไม่เบียดเบียนคนอื่นเรื่องเล่นจะเล่นเมื่อไรก็ได้แต่ต้องรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองให้ดีเสียก่อนจึงทำให้เด็กชายแอมมีช่วงชีวิตในวัยเด็กแตกต่างจากเด็กๆคนอื่นโดยทั่วไปเด็กชายแอมมีนิสัยระเรียบร้อยว่านอนสอนง่ายและมีลักษณะนิสัยอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับเด็กโดยทั่วไป กล่าวคือเด็กชายแอมจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่เด็กชายแอมจะหาวิธีหลีเกเลี่ยงการฆ่าสัตว์อยู่เสมอครั้งหนึ่งคุณพ่อจินได้ไปหาปลาบริเวณทุ่งนาปรากฏว่าได้ปลาช่อนนามาห้าตัวหมายใจว่าจะเอาไปทำกับข้าวกินในช่วงเวลาเย็นเมื่อกลับไปถึงบ้านจึงบอกให้เด็กชายแอมไปทุบหัวปลาชอ่อน พร้อมกับยื่นข้องใส่ปลาให้เด็กชายแอมเด็กชายแอมรับจากมือพ่อดยสีหน้าที่ไม่สู้ดีนักเด็กชายแอมนำปลาช่อนเทลงกระมังปรากฏว่าปลาช่อนนั้นตายไปแล้วสามตัวส่วนที่ยังไม่ตายนั้นมีอยู่สองตัวเด็กชายแอมทุบหัวเฉพาะปลาช่อนที่ตายสามตัวนั้นส่วนอีกสองตัวเด็กชายแอมเอาไปปล่อยลงคลอง พ่อจิ๋นไม่เห็นข้าจึงถามลูกชายว่าอา้าวทำไมทำอย่างนั้นละ่ะกว่าพ่อจะหามาได้เนี่ยมันระบากนักนหนูเด็กชายแอบร้องไห้และบอกกับพ่อว่าพ่อครับผมฆ่ามันไม่ลงผมสงสารมันมากผมขอโทษพ,พ่อด้วยนะครับคุณพ่อจิ่นมองหน้าลูกชายด้วยความสงสารแล้วบอกกับเด็กชายแอบว่าเอาละไม่เป็นไรถ้าไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำ พ่อไม่บังคับรล็อกอยากทำเมื่อไรก็ค่อยทำนะนอกจากท่านจะละเว้นจากการฆ่าสัตว์แล้วท่านจะมีความเมตตาส่อสัตว์ต่างๆที่บาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นนกหนูไก่หมาแมวหากท่านเห็นว่าสัตว์เหล่านั้นบาดเจ็บท่านก็จะนำมาปรถมพยาบาลหากหายดีแล้วท่านจงจะปล่อยให้มันเป็นอิสระตามเดิมเรื่องไม่อยู่ว่า ช่วงเย็นของวันหนึ่งขณะที่เด็กชายแอมได้ตามพ่อไปทำงานในไร่หลังจากที่เสร็จงานแล้วเด็กชายแอมและพ่อก็เดินทางกลับขณะที่เดินทางกลับนั้นเด็กชายแอมได้เจอพังพรตัวหนึ่งมันดอนบาดเจ็บอยู่จึงได้บอกกับพ่อจินว่าพ่อครับผมเอามันกลับไปรักษาได้ไหมครับพ่อจินมองหน้าลูกชายแล้วก็บอกว่าพังพรมันเป็นอาหารนะลูก เอามันไปแกงกินไม่ดีกว่าเลยอ,อยู่ไปมันก็ทรมานเพราะมันบาดเจ็บมากเด็กชายแอมจึงได้ตอบกับพ่อไปว่าลองรักษาดูก่อนครับถ้ามันหายเราก็ปล่อยมันแต่ถ้ามันไม่หายพ่อจะทาอะไรก็ตามใจพ่อแต่ตอนนี้ผมอยากช่วยมันก่อนครับคุณพ่อจินมองหน้าลูกชายก่อนจะอนุญาตให้นำพังพรตัวนั้นกลับไปรักษาที่บ้านได้ เด็กชายแอมค่อยๆประคองพังพรตัวนั้นขึ้นมาอย่างทนุถนอมหมายใจว่าจะเอากลับไปที่บ้านเพื่อทำการรักษาเมื่อกลับไปถึงบ้านก็ให้คุณพ่อจินต่อกลมไม้ให้ก่อนจะนำพังพรไปทายาราักษาแล้วนำไปขังไว้ในกรงที่พ่อจินเตรียมไว้ทำแบบนี้อยู่หลายวันจนพังพรตัวนั้นอาการดีขึ้น และต่อมาอาการบาดเจ็บของพังพรตัวนั้นก็หายเป็นปกติเด็กชายแอมดีใจเป็นที่สุดหลังจากนั้นจึงได้ปล่อยพังพรตัวนั้นกลับคืนสู่ป่าในเวลาต่อมาวันหนึ่งมีเด็กผู้ชายจากหมู่บ้านใกล้เคียงประมาณสี่ห้าคนได้มายิงนกแถวบ้านเด็กชายแอมเด็กชายแอมเห็นเข้าจึงได้ไปต่อว่าเด็กเหล่านั้นว่ายิงมันทำไม ไม่สงสารมันเหลอมันไปทำอะไรให้เด็กเหล่านั้นก็ตอบว่ามันเป็นนกอ่ะมันไม่ได้ทำอะไรให้ข้าหรอกแต่ข้าจะยิงมันไปปิ้งกินพอพูดจบก็ได้หยิบถุงใส่นกให้เด็กชายแอมดูได้นกมาสิบกว่าตัวมีทั้งตัวที่ตายและตัวที่ไม่ตายเด็กชายแอมจึงถามต่อไปว่าเราขอซื้อนกที่เหลือได้ไหมเด็กเหล่านั้นก็ตอบว่าได้ แต่ค่าขายสลึงหนึ่งนะเด็กชายแอมตอบว่าตกลงแล้วก็เดินขึ้นไปบนบ้านไปหยิบเงินที่ตัวเองอุตสาเก็บหอมรอมริบไว้มาซื้อนกตัวที่เหลือจากเด็กๆเ,เหล่านั้นหมายใจว่าจะเอาไปรักษาห,หายเป็นปกติแต่หลังจากที่ซื้อนกเหล่านั้นมาแล้วกลับปรากฏว่านกเหล่านั้นก็ไม่สามารถทนความเจ็บปวดได้และตายไปทั้งหมดในที่สุด เด็กชายแอมคล่ำครวญเสียใจอยู่นานมากสงสารนกที่ตัวเองไม่สามารถจะช่วยชีวิตมันไม่ได้เมื่อคุณพ่อและคุณแม่กลับมาจากการทำไร่ไมาเห็นเด็กชายแอมในสภาพที่โศกเศร้าจินได้เข้าไปปลอบใจลูกชายและถามไถ่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเด็กชายแอมได้ตอบพ่อไปถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้พ่อจินได้ฟัง พ่อจินให้กำลังใจแล้วก็บอกกับเด็กชายแอมว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นมาก็ต้องตายไม่มีอะไรหนีความตายได้ขอให้ลูกจะได้เสียใจไปเลยเด็กชายแอมปาดน้ำตาพยักหน้าแล้วก็หยุดร้องไห้ในที่สุดเด็กชายแอมนอกจากจะเป็นที่รักของพ่อแม่แล้วยังเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านด้วย ด้วยความที่เป็นเด็กว่านอนสอนง่ายผู้จาเรียบร้อยอ่อนหวานและยังมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์พระประสงทรเจ้าคณะตำบลพนมทวนจเจ้าวาดวัดดอนตะเพชรทราบข่าวของเด็กชายแอมจึงได้เดินทางมาหาเพื่อเยี่ยมเยือนครั้งแรกที่พระประสงทรเห็นหน้าเด็กชายแอมก็เกิดจิตเมตตารักใคร่ อีกทั้งเห็นฐานะกว่าเป็นอยู่ของเด็กชายแอมและพ่อแม่นั้นยากจนเหลือกำลังตนจึงได้อาสาขอเอาเด็กชายแอมไปเรียงดูและจะให้การศึกษาแก่เด็กชายแอมอย่างเต็มความสามารถของเด็กชายแอมจะสามารถร่ำเรียนได้คุณพ่อจินจึงได้ถามความสบครใจของลูกชายว่าอยากจะไปอยู่กับพระประโสงหรือไม่ แต่ด้วยตอนนั้นเด็กชายแอบเห็นว่าพ่อแม่เขาตนนั้นลำบากอยู่มากหากตนจะไปก็สงสารพ่อแม่กลัวไม่มีใครช่วยงานจึงได้บอกกับพระประสงค์ว่าตนขออยู่เพื่อดูแลพ่อแม่ก่อนหากมีโอกาสตนก็อยากจะไปรับเรียนหนังสือให้จบสูงสูงจะได้มีงานทําดีๆจะได้เลี้ยงดูพ่อแม่ได้ในอนาคต พระประหลัดทรงยิ้มอย่างพอใจเอามือลูบหัวเด็กชายแอบเบาๆแล้วกล่าวว่าเธอนี่เป็นเด็กดีมีความกระตัญญูตั้งแต่เด็กเทวดาจะคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะดูแลถ้าเมื่อไหรมีเคราะห์มีโศกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมาปกป้องจะไม่มีอะไรทำอันใดก่เธอได้หากเมื่อไหร่อยากเรียนก็ให้ไปหาฉันนะ ฉันจะให้การดูแลอย่างเต็มความสามารถของฉันเด็กชายแอมพยักหน้าพร้อมกราบขอบพระคุณพระประทรงในเวลาต่อมานั่นเองเด็กชายแอมถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงเด็กแต่สติปัญญาและความคิดถือว่าเป็นผู้ใหญ่เกินตัวมากเนื่องจากเด็กชายแอมมีความรับผิดชอบตั้งแต่ในวัยเด็กความคิดความอ่านจึงเกินตัว เกินเพื่อนรุ่นราวคลาวเดียวกันไปมากพอสมควรการศึกษาของเด็กชายแอมเต็มไปด้วยความทุลักทุเลเนื่องจากฐานะทางบ้านไม่เอื้ออำนวยแต่เด็กชายแอมกบเพียนพยายามร่ำเรียนจนจบชั้นประถมศึกษาได้ตามที่ตนตั้งใจเอาไว้หลังจากที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาคุณพ่อจินก็ได้บอกเด็กชายแอมว่าพ่อคงจะส่งเรียนได้เพียงเท่านี้ เนื่องจากทางบ้านเราเนี่ยไม่มีเงินพอที่จะส่งเสียให้เรียนต่อได้คงต้องช่วยพ่อทำงานไปสักระยะให้พ่อเก็บเงินได้เมื่อไหร่ค่อยเริ่มเรียนใหม่ก็แล้วกันนะเด็กชายแอมก็ไม่ได้ว่าอะไรพ่อว่ายังไงก็ว่าตามนั้นเมื่อพ่อไม่มีเงินส่งเสียให้เรียนตนก็คงจะไม่มีโอกาสได้เรียนตามที่พ่อว่านั่นแหละพระประสงค์ทราบเรื่องนี้ จึงได้เดินทางมาหาคุณพ่อจินถึงที่บ้านเมื่อมาถึงบ้านก็ตรงเข้าไปหาคุณพ่อจินแล้วกล่าวถามเข้าประเด็นกับคุณพ่อจินว่าได้ข่าวว่าแอมจะไม่ได้เรียนหนังสือใช่ไหมคุณพ่อจินก็ตอบว่าใช่ขอรับกระผมผมไม่มีเงินส่งเสียคงต้องให้ออกมาทำงานช่วยไปก่อนพระประสงค์ท่านจึงได้บอกว่าแอมมันเป็นเด็กดีเรียนดี อ่อนน้อมถ่อมตนฉันอยากได้แอมไปอยู่ด้วยฉันจะส่งเสียเรื่องการศึกษาเองโยมจินคิดเห็นเป็นประการใดบ้างคุณพ่อจินได้ฟังดังนั้นก็เห็นแก่ประโยชน์ที่เด็กชายแอมจะได้รับอีกใจหนึ่งก็สงสารลูกและอยากจะให้เด็กชายแอมมีอนาคตที่ดีตนจนึงได้มอบเด็กชายแอมให้พระปรสรงเป็นผู้อุปการะในเวลาต่อมาเด็กชายแอม เมื่อจบชั้นประถมศึกษาพระประสงค์จึงได้รับตัวไปอยู่ด้วยโดยให้บรรพชาเป็นสมณีน,นและให้เข้ารับการศึกษาที่วัดชัยชุมพลสมณเนแอมในขณะนั้นเป็นผู้ที่คงแก่เรียนขยันมันเพียนและมีความจำเป็นเลิศมากท่านร่ำเรียนเขียนอ่านได้อย่างคล่องแคล่วไม่นานก็ได้เป็นมหา ในวัยเพียง18ปีเท่านั้นมหาแอมท่านได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งของท่านคือพระธรรมกุณาพรหรือหลวงพ่อไพ่บณ์อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีอดีเตดเจ้าวาดว,ดวัดชัยชุมพลหลวงพ่อไพ่บุ์ผู้นี้ท่านเป็นสหธรรมิกกับหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพล หลายครั้งที่ท่านเล่าถึงเรื่องราวของสมนเด็จแอมให้หลวงปู่โตะฟังในขณะนั้นประมาณปีพุทธศักราช2502หลวงปู่โตถ้าเกิดมีความสนใจในตัวสัมนเด็จแอมเป็นอย่างมากว่าจะเป็นจริงดังเช่นเสียงหรือเสียงเล่าอ้างหรือไม่ท่านจึงได้เดินทางมาเพื่อพบสมนเน M, ด็จแอมด้วยตัวของท่านเองในปีพุทธศักราช2503 หลวงปู่โตวัดประดูฉชิมพรีท่านได้เดินทางมาที่วัดชัยชุมพลซึ่งวันนั้นตรงกับวันอาทิตย์พอดีพระเนมไม่ได้เรียนหนังสือการมาของหลวงปู่โตในครั้งนี้หลวงปู่โตท่นานไม่ได้แจ้งให้ใครทราบจะเรียกว่าแอบมาก็ว่าได้เมื่อหลวงปู่โตท่านมาถึงท่านก็ไปนั่งพักที่ศาลาขณะนั้นไม่มีใครทราบว่า หลวงปู่โตจะมาที่วัดจึงไม่มีการต้อนรับใดๆจากทางวัดพระเนรส่วนใหญ่ก็อยู่ในอิริยาบถสบายๆแตกต่างกันไปหลวงปู่โตเหลือไปเห็นสมณเณรรูปหนึ่งกำลังกวาดสาลาอยู่สมณเณรรูปนั้นกวาดสาลาไปแล้วก็ยิ้มไปด้วยหลวงปู่โตก็นึกแปลกใจว่าเอ๋สมณเณรองค์นี้ทำไมถึงกวาดสาลาไปแล้วก็ยิ้มไปด้วย ท่านนั่งพิจารณาสมณีนรูปนั้นอยู่ครู่หนึ่งสมณเน,นรูปดังกล่าวก็ได้เดินตรงมาหาท่านแล้วเรียนถามท่านว่าหลวงพ่อมาทุระมีกิจอันใดครับหลวงปู่โตยิ้ม,มเบาๆแล้วกล่าวก,าวกับสมณีนว่าเดี๋ยวผมขอถามเนนก่อนทำไมเนนถึงกวาดสาลาไปแล้วก็ยิ้มไปด้วย สมณเณรจึงได้ตอบกลับหลวงปู่โตะไปว่ากระผมคิดว่าเศษใบไม้ที่อยู่บนศาลามันเป็นบุญเป็นกุศลยิ่งผมได้กวาดมากเท่าไหร่ผมก็จะยิ่งได้บุญมากเท่านั้นผมยิ้มเพราะผมมีความสุขครับหลวงตาหลวงปู่โตะท่านยิ้มอย่างพอใจแล้วท่านจึงกล่าวว่ากระผมมาหาพระอาจารย์ไพบูลเดนช่วยไปตามให้ผมทีเถอะครับ สมเาณรรูปนั้นจึงได้เดินไปตามหลวงพ่อไพบูรนตามที่หลวงปู่โต๊ะบอกเมื่อหลวงพ่อไพบูรนมาถึงท่านก็เข้ากราบหลวงปู่โตะทันทีสนทนาธรรมกันอยู่ครู่ใหญ่ๆหลวงปู่โต๊ะจึงได้ถามหลวงพ่อไพบูร์ว่าสัมณเรณรแอบอยู่ไหนครับกระผมอยากจะเจอเป็นเหมือนที่เขาลือเขาเล่าอ้างก็หรือเปล่า หลวงพ่อไพบุญจึงได้ชี้นิ้วไปที่สมณเณรที่กวาดสาลาอยู่พร้อมกล่าวว่านี่ไงขอรับอาจารย์สมณเณรแอมที่ผมพูดให้หลวงพ่อฟังบ,บ่อยๆหลวงปู่โตยิ้มอย่างเต็มใบหน้าใช้มือตบเข่าตัวเองเบาๆแล้วกล่าวกับหลวงพ่อไพบูญว่าอาจารย์ครับสมณเณรแอมน,นี้ผมขอเอาไปอยู่ด้วยได้ไหมครับหลวงพ่อไพบุ์จึงตอบกลับไปว่า ต้องถามสมเณรเขาก่อนว่าเขาอยากไปหรือไม่แล้วหลวงพ่อไปบูนจึงได้เรียกสมเณรแอมเข้ามาพบและบอกให้สมเณรแอมนมันสก,การหลวงปู่โตอย่างเป็นทางการในเวลานั้นเองหลวงปู่โตได้พูดคุยกับสมเณรแอมอยู่เป็นเวลานาน,านพอสมควรจึงได้กล่าวชักชวนสมนเณรแอมให้ไปอยู่กับตน ยังวัดประดูชิมปลีสเมเด็จแอมก็ไม่ได้ปฏิเสธหลวงปู่โตแต่ประการใดเพียงจะขอเวลาให้ตนได้บวชเป็นพระเสียก่อนเพราะอยากให้พ่อกับแม่ได้อยู่ด้วยในเวลาที่ตนบวชเป็นพระคำพูดนี้ยิ่งทำให้หลวงปู่โตอยากได้ตัวสมเด็จแอมไปอยู่ด้วยมากเป็นทวีคูณท่านใช้มือลูบที่หัวสมเด็แอมเบาๆพร้อมกับกล่าวว่า สมแล้วที่ท่านเป็นมหาตั้งแต่วัยเยาว์ต่อไปนี้เราขอเรียกท่านว่ามหาแอมนะครับดังนั้นจึงสรุปได้ว่าคำว่ามหาแอมหลวงปูโ่โตท่านเป็นคนเรียกเป็นคนแรกครับหลวงปูโ่โตหันไปหาหลวงพ่อไพบู์พร้อมกับกล่าวว่าหากมหาแอมถึงเกณฑ์บวชเมื่อไหร่กระผมจะขอมาเป็นพระอุปชาให้ หลวงพ่อไปบูญจะสะดวกหรือไม่ครับหลวงพ่อไปบู์ท่านยิ้มอย่างพอใจและพนมมือขึ้นแล้วกล่าวคำว่าสาธุเป็นบุญของมหาแอมและขอรับที่จะได้เป็นสิทธิ์ของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมปรีมหาแอมท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุนพัทศีมาวัดดอนเจดีย์อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่ส6พฤษภาคม ปีพุทธศักราช2,504เวลา15นาฬกา30นาทีโดยมีพระครูิริากิติหรือหลวงปู่โตอินทสุวรนโนวัดประดูชิมพลีเดินทางมาเพื่อเป็นพระอุปชาด้วยตนเองพระอาจารย์ห่วงธรรมปาโลเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์เช่มอาภากโลเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาในพระพุทธศาสนาว่าชุติวันโนและหลังจากได้อุปสมบทจนสำเร็จเรียบร้อยหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีก็ได้รับตัวท่านพระมหาแอมเข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยพระปริยัติและพระกรรมฐานที่กรุงเทพในวันนั้นเองหลวงปู่โตพามหาแอมเดินทางมาถึงวัดประดูชิมพีในเย็นวันเดียวกัน หลวงปู่โตได้จัดห้องจำวัดให้มหาแอมอยู่ห้องด้านล่างกุฏิเดียวกับท่านกุฏิหลังนั้นเป็นกุฏิสีเหลืองตั้งอยู่ริมคลองบรรยากาศดีปลอยโปร่ปรงหลวงปู่โตได้บอกกับมหาแอมว่าอยู่ที่ดีไปก่อนนะให้อะไรเป็นเข้าที่เข้าทางแล้วค่อยขยับขยายเอาใหม่นะมหาแอมกราบขอบพระคุณหลวงปู่โต และขอตัวไปจัดห้องเก็บสัมภาระของตัวและมหาแอมได้ทำวัดเย็นกับหลวงปู่โต๊ะเป็นครั้งแรกในเย็นวันนั้นเองมหาแอมได้เข้ารับการศึกษาที่วัดประดูชิมพรีและวัดเบาบอนิเวศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2504ถึง2512ช่วงเวลานั้นมหาแอมเกิดคิดถึงบ้าน คิดถึงพ่อแม่ขึ้นมาจึงได้เข้าไปหาหลวงปู่โตพร้อมบอกหลวงปู่โตว่าตนอยากกลับบ้านอยากไปอยู่วชัยชุมพลตนอยากกลับไปดูแลพ่อแม่หลวงปู่โตก็บอกว่าอยากอันนั้นเลยหากคิดถึงจริงก็เทีเ่ยวไปเทีเ่ยวมาก็ได้มาหาแอมเองก็จะได้ไม่เสียเรื่องการศึกษาด้วย มหาแอบได้ศึกษาและจดจำทุกคำสอนของหลวงปู่โตได้เป็นอย่างดีหลักๆแล้วหลวงปู่โตท่านจะเน้นสอนให้ปฏิบัติทั้งคันทัตุระวิปัสนาทุระรวมไปถึงสอนกรรมฐานอีกด้วยมหาแอมเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ประทับใจที่ตนมีต่อหลวงปู่โตให้ฟังว่าหลวงปู่โตท่านเป็นพระผู้มีความเมตตาต่อสัตว์โลกมาก ท่านไม่ได้แยกว่าใครเป็นใครยากดีมีจนยังไงหากมากราบมาฝากตัวเป็นสิทธิ์ท่านแล้วท่านจะปฏิบัติต่อสิทธิ์ทุกคนอย่างเสมอภาคกันไม่เว้นแม้แต่กระทั่งสัตว์วันนั้นเป็นวันเทพมหาชาติของวัดประดูชิมพรีมีผู้มาร่วมงานอย่างมากมายทั้งนักการเมืองระดับประเทศข้าบดีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ พ่อค้าวานิชและประชาชนทั่วไปในขณะที่หลวงปู่โตกำลังจะขึ้นเทศนั้นปรากฏว่าหมาที่อาศัยในวัดเป็นยังไงมายังไงไม่ทราบได้ได้เดินขึ้นมาหาหลวงปู่โตบนศาลาด้วยท่าทานสงบสำรวมลูกศิษย์ลูกหาคนท่านต่างพากันไล่หมาเหล่านั้นให้ลงจากศาลาหลวงปู่โตถ้าได้หา้าบลูกศิษย์ของท่าน ไม่ให้ไล่หมาท่านบอกลูกศิษย์ของท่านว่าอย่าไปไล่เขางานนี้เป็นงานบุญใหญ่เขาก็อยากจะขึ้นมาฟังเทศอยากจะขึ้นมาทำบุญอย่าไปไล่เขานะให้เขาขึ้นมารับบุญด้วยกันกับทุกๆคนนั่นแหละทีแรกทุกคนก็ไม่พอใจที่หลวงปู่โตให้ตนฟังเทศร่วมกับหมากับแมวแต่พอได้ฟังเหตุผลของหลวงปู่โตแล้ว ทุกคนก็ปรงใจได้และเกิดความประทับใจในความเมตตาของหลวงปู่โตมากขึ้นเป็นร้อยเท่าพันทวีในขณะนั้นหลวงปู่โตท่านเป็นคณะาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากท่านได้รับนิมนต์ร่วมพิธีใหญ่หญๆนับไม่ถ้วนรวมถึงงานระดับพระราชพิธีก็จะขาดหลวงปู่โตสิบไม่ได้ต้องมีท่านร่วมด้วยเสมอหากวันหนึ่งบันไดว่างเว้นจะก,กิจนิมนต์ หลวงปู่โตก็จะจำวัดอยู่ที่กุฏิเหลืองริมคลองแต่ถึงขนั้นก็จะมีญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาพ่อขาวาน,นิชแวะเวียนมหาท่านอย่างไม่ได้ขาดมหาแแมถึงมีหน้าที่ต้อนรับขับสู้ญาติโยมที่มารอพบหลวงปู่โตไปโดยปริยายถึงขนาดลูกศิษย์ลูกหาบางคนได้บอกว่าหากอยากเจอหลวงปู่โตก็ต้องเจอมหาแอมก่อน เพราะหากถ้าไม่เจอมหาแอมนั่นก็แสดงว่าหลวงปู่โตไม่อยู่เพราะในขณะนั้นมหาแอมเปรียบเสมือนเงาตามตัวของหลวงปู่โตเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่ามหาแอมเป็นสิทธก้นกุฏิของหลวงปู่โตเลยก็ไม่ผิดเพี้ยนจะไม่ให้เป็นสิทธก้นกุฏิได้ยังไงก็หลวงปู่โตนอนอยู่กุฏิด้านบนมหาแอมอยู่ด้านล่าง ใครไปใครมาก็ต้องเจอมหาแอมก่อนเรียกได้ว่าเป็นพระอุปถากรับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่โตตัวจริงก็ไม่ผิดเพี้ยนหลวงปู่โตท่านเมตตาสอนสั่งมหาแอมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพระวินยัยพระปริยัติหรือพระกรรมฐานตลอดจนสัพพะวิทยาต่างๆหลวงปู่โตก็ได้ถ่ายทอดให้มหาแอมอย่างหมดไส้หมดพุง หลวงปู่โตท่านไม่หวงวิชาเลยท่านกลับบอออีกสด้วยซ้ำว่าวิชาที่ฉันมีฉันไม่หวงใครใครอยากเรียนฉันก็ให้เรียนทั้งหมดหากวิชาความรู้ที่ฉันมีที่ฉันถ่ายทอดให้แล้วเขาเหล่านั้นเอาไปสร้างประโยชน์ให้เกิดกับพระพุทธศาสนาได้ฉันยินดีเป็นที่สุด ต่อมาเมื่อหลวงปู่โตท่านได้ถ่ายทอดสรพวิทยาต่างๆให้กับมหาแอมจนครบท้วนกระบวนความตามอย่างที่ท่านตั้งใจไว้แล้วท่านก็ได้ให้มหาแอมกลับมาที่วัดบ้านเกิดเพื่อทำหน้าที่กิจธุระสง์และรับตำแหน่งเจ้าว,วาดวัดดอนเจดีจังหวัดกาญจนบุรีถึงปีพุทธศักราช2517และต่อมามหาแอม ก็ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดน้ำตกรับภารกิจปกครองสงฆ์เป็นเจ้าคณะอำเภอใส่โยกเป็นเจ้าวาดวัดน้ำตกจนถึงปัจจุบันย้อนกลับมาเมื่อตอนที่มหาแอมดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดน้ำตกใหม่ๆนั้นวัดน้ำตกถือว่ายังเป็นวัดที่ห่างไกลความเจริญอยู่มากหลวงพ่อมหาแอม ท่านปฏิบัติกิจสงได้อย่างสง่างามและเด็ดเดี่ยวการปลูกสร้างเสนาสนะและซ่อมแซมถามวรวัตถุท่านทำได้อย่างไม่มีที่ติแต่ก็ยังมีปัญหาอีกมากมายหลายอย่างเช่นทุนทรัพย์การสร้างเสนาสนะสร้างโบสร้างศาลายังถือว่าขาดปัจจัยอยู่อีกมากแต่ในขณะนั้นหลวงปู่โตท่านก็ได้เดินทางมาหาหลวงพ่อแอมมิได้ขาด ทุกครั้งที่ท่านเดินทางผ่านมาแถวนี้ท่านจะต้องมาพำนักที่วัดน้ำตกเสมอเพราะท่านเป็นหัวมหาแอมสิทธิรักของท่านนั่นเองครั้งหนึ่งท่านเดินทางมาที่วัดน้ำตกในช่วงเวลานั้นมหาแอมกำลังดำเนินการสร้างโบสถ์อยู่หลวงปู่โตท่านก็มาทันเวลาช่วงนั้นพอดีหลวงปู่โตเมื่อมาถึงวัดน้ำตก ท่านได้พิจารณาการสร้างโบสถ์หลังนี้หลวงปู่โตท่านก็เห็นสมควรว่าท่านอยากจะร่วมบุญกับสิทย์ของท่านสักครั้งหนึ่งท่านจึงได้บอกบุญและระดมทุนในการสร้างโบสถ์วัดน้ำตกจนแล้วเสร็จด้วยระยะเวลาอันสัน้นสร้างความประทับใจให้กับชาววัดน้ำตกและชาวอำเภอส่โยกจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างสูงครับมหาแอม ท่านเป็นพระที่ถือศจ,จะไม่อ้างขุนวิเศษใดๆในตัวเองและไม่อวดอุตริใดๆทั้งสิ้นถึงแม้จะเป็นเพียงแค่เสียงลือเสียงเล่าอ้างที่ชาวบ้านพูดกันปากต่อปากเกี่ยวกับตัวท่านหากไม่เป็นความจริงแล้วฉันจะรีบชี้แจงถแถลงไขให้กับชาวบ้านเหล่านั้นได้เกิดความกระจ่างชัดในทันทียกตัวอย่างเรื่องหนึ่งเรื่องมันมีอยู่ว่า วันหนึ่งหลวงพ่อแอมได้เข้าไปทบทวนตําราในโบสถ์ท่านไปนั่งอยู่บริเวณด้านหลังของพระประธานขณะที่ท่านกำลังทบทวนบทสวดอยู่นั้นได้มีพระบวชใหม่สองรูปเดินเข้ามาภายในโบสถ์พระทั้งสองรูปได้ยินเสียงที่ดังออกมาโดยที่ไม่รู้ว่าหลวงพ่อแอมกำลังทบทวนบทสวดอยู่นั้นก็เกิดคิดว่าเป็นผีหลอก ต่างพากันตกใจวิ่งออกมาหน้าโบสถ์ตะโกนเสียงดังลั่นว่าผีหลอกผีหลอกโวยวิ่งไปหาชาวบ้านชาวบ้านก็แตกตื่นพากันวิ่งมามุงดูบริเวณหน้าโบสถ์แต่ในขณะที่ชาวบ้านรวมตัวกันจะเดินมาที่โบสถ์นั้นหลวงพ่อแอมที่อยู่ในโบสถ์ท่านก็เสร็จธุระแล้วท่านก็เดินออกมาจากโบสถ์ก่อนที่ชาวบ้านจะไปรวมตัวกันที่หน้าโบสถ์ ในเวลาต่อมาชาวบ้านรวมตัวกันหน้าโบสถ์อยู่นานก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรตามที่พระใหม่ทั้งสองได้กล่าวทั้งหมดจึงได้ตัดสินใจว่าจะเข้าไปบอกหลวงพ่อว่าผีในโบสถ์มาหลอกพระใหม่กลางวันแสกแสกครั้นเดินไปถึงกุฏิมหาแอมก็ได้กล่าวว่าหลวงพ่อเจ้าคะผีในโบสถ์เนี่ยมันมาหลอกพระใหม่เจ้าคะ่ะ มันหลอกลักมันแสกๆเลยนะเจ้าคะมหาแอมจึงตอบกลับไปว่าผีที่ไหนกันล่ยโยมฉันก็เพิ่งจะออกมาจากบทถตะก,กี้นี้เองนะก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรเลยนี่หลวงพ่อท่านหันไปหาพระใหม่ทั้งสองรูปแล้วกล่าวถามพระใหม่ว่าไอ้ที่ได้ยินเสียงะมันเสียงอะไรมันเป็นเสียงแบบไหนเห็นชัดหรือเปล่าว่าเป็นผี พระใหม่ทั้งสองรูปก็ตอบตรงกันว่าผมไม่ได้เห็นครับผมได้ยินแค่เสียงเสียงผีสวดมนต์ครับรวมพ่อแอมจึงบอกไปว่ามันไม่ใช่ผีที่ไหนหลอกฉันเองฉันสวดมนต์อยู่หลังพระประธานนี่ก็คงจะตกใจกลัวจนขี้ขึ้นสมองแล้วก็จินตนาการไปเองว่าเป็นผีละสิ ทีหลังด้วยดีๆซะก่อนนะชาวบ้านเขาตกอ,อกตกใจเราเป็นพระมันไม่เหมาะสมพระอะไรกลัวผีกลางวัดแสกๆผู้จบแล้วท่านก็หัวเราะสักพักท่านก็สนทนากับชาวบ้านอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกให้ชาวบ้านแยกย้ายกันไปทำมาหากินตามหน้าที่ใครหน้าที่มัน อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือมักจะมีหลายครั้งหลายคราที่ลูกศิษย์ลูกหาของมหาแอมมักจะเห็นมหาแอมอยู่ในสถานที่หลาย,ลายสถานที่ทั้งทั้งที่ตัวของมหาแอมเองนั้นก็ยังอยู่ที่วัดน้ำตกลูกศิษย์เหล่านั้นมักจะนำเรื่องเหล่านี้มาเล่าให้มหาแอมฟังเสมอแล้วพ่อครับวันนั้นดะมีคนคนหนึ่งนะ เขาเห็นหลวงพ่ออยู่ที่โรงพยาบาลราชบุรีแต่พอสืบไปสืบมาพบว่าหลวงพ่ออยู่ที่วัดน้ำตกทำไมถึงมีหลวงพ่อแอมสองคนในเวลาเดียวกันล่ะครับเหตุการณ์เล่าในลักษณะนี้เป็นเรื่องที่หลวงพ่อแอมได้ยินจากลูกศิษย์ลูกหามากที่สุดเพียงแต่ต่างกันแค่ช่วงเวลาและสถานที่เท่านั้นและทุกครั้งมหาแอม ก็จะตอบลูกศิษย์กลับไปเหมือนกันหมดทุกครั้งว่าฉันไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อะไรฉันไม่ใช่ผู้วิเศษพวกเธอตาฝากกันไปเองฉันก็อยู่ที่วัดคุณฉันฉันไม่ได้ไปไหนอย่าทำให้ฉันเนรกลายเป็นผู้วิเศษเลยขอฉันเป็นเพียงพระแก,ะแกะธรร่ธรรมดาธเถิดน,นะส่วนเรื่องความเมตตาปลานีต่อสัตว์หลวงพ่อแอมท่านก็ได้มีความเมตตาต่อสัตว์โลก ชนิดถอดแบบมาจากหลวงปู่โต๊ะวัดประดูฉชิมพลีผู้เป็นอุปชาของท่านเลยก็ว่าได้หลวงพ่อท่านมีความเมตตาต่อสัตว์ทุกชนิดหมาแมวไก่อื่นๆภายในวัดอย่าเผลอแบรังแกแตะต้องเข้าทีเดียวนะทารักของท่านมากวันหนึ่งในฤดูฝนฝูงไก่แจ้ที่ท่านเลี้ยงเอาไปรอบรๆกุฏิของท่านเมื่อฝนตกลงมา ไก่ตัวผู้ขนมันก็เปียกมันจำกันไม่ได้มันก็เข้าตีกันปรากฏว่าตีกันจะรู้แพ้รู้ชนะแล้วไก่ตัวที่แพ้ก็น่าดำช้ำในนอนสมอยู่ใต้ชั้นวางรองเท้าคนท่านท่านไปเห็นเข้าท่านก็เอามันมารักษาแต่ไก่ตัวนั้นนะ่บาดเจ็บเกินกว่ากำลังคนท่านจะรักษาได้ท่านก็ให้ลูกศิษย์ไปเอารถออกมา พาไก่ตัวนั้นไปรักษาที่โรงพยาบ,บาลสัตว์หม้าแมวก็เหมือนกันหากเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บแล้วหลวงพ่อท่านไม่สามารถรักษาได้ด้วยตนเองท่านก็จะให้ลูกศิษย์นำตัวไปรักษากับสัตวแพทย์ทุกครั้งไปจนเป็นที่ทราบกันดีของชาวอำเภอไซโยกถึงความเมตตาของหลวงพ่อมหาแอมแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องปฏิหารในตัวของมหาแอมก็มีอยู่ไม่ใช่น้อย ถึงท่านจะปฏิเสธจนเสียงแข็งสปานใดแต่ผู้ที่ได้รับประสบการณ์ด้านวาจาสิทธิ์ของท่านก็มีมากเหลือขนานับกล่าวคือมหาแอมนั้นชาวบ้านและลูกศิษย์ลูกหาต่างยกย่องท่านว่าท่านเป็นพระผู้มีวาจาสิทธิ์กล่าวคือหาสิ่งใดที่หลวงพ่อมหาแอมได้กล่าวไปแล้วสิ่งนั้นมักจะเกิดขึ้นจริง นักการเมืองในพื้นที่และต่างพื้นที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ข้าราชการชั้นผู้น้อยข้าบดีพ่อค้าวานิชและคนในพื้นที่ต่างทราบถึงกิตติศัพท์ของเรื่องนี้ดีต่างพากันมาขอพรท่านอย่าไม่ขาดสายในแต่ละวันปัจจุบันนี้บรมีมหาแอมแผ่ไพศาลไปอย่างมากไม่ว่าจะมีงานพิธีการใดๆ ในจังหวัดกาญจนบุรีพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพิธีการใดๆที่เป็นงานของหลวงปู่โตหลวงพ่อแอมมักจะได้รับนิมนต์ไปร่วมพิธีด้วยเสมอถึงขนาดบางคนกล่าวว่างานของหลวงปู่โตหากขาดห,หลวงพ่อแอมมันก็จะดูกระไรอยู่เพราะหลวงพ่อแอมเปรียบเสมือนผู้ที่ทำหน้าที่แทนหลวงปู่โต ในวันที่หลวงปู่โตได้ละสังขารไปแล้วผู้ที่ทราบว่าหลวงพ่อแอมเป็นสิทธิพุทธาคมหลวงปู่โตต่างก็พากันมากราบนมัสการท่านบางคนก็มาขอวัตถุมงคลประเภทเครื่องรางของขลังจากท่านแต่หลายหลายคนก็ผิดหวังไปตามๆกันเพราะหลวงพ่อแอมท่านไม่สร้างวัตถุมงคลให้เป็นไปตามเชิงพาณิชย์ วัตถุมงคลของท่านส่วนใหญ่จะออกตามบาระหรือออกตามวัตถุประสงค์ตามที่หลวงพ่อแอมท่านเห็นสมควรเช่นการหารายได้เพื่อจะนำมาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆทั้งของวัดน้ำตกเองและวัดสาขาที่ท่านปกครองอยู่หลวงพ่อแอมท่านมักจะพูดอยู่เสมอว่าฉันไม่อยากสร้างวัตถุมงคลให้มากนะัก ฉันกลัวว่าจะกลายเป็นพุทธพาณิชย์ซึ่งวัตถุงมงคลที่ถัดสร้างแต่ละชนิดถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆยิ่งเป็นพระปิตาสายหลวงปู่โตแล้วละก็หลวงพ่อแอมมท่านถอดแบบการสร้างแบบเดียวกับหลวงปู่โตเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นการเสกการอธิษฐานจิตการใช้พระคาถาท่านถอดแบบหลวงปู่โตผู้เป็นอาจารย์ของท่านออกมาอย่างไม่ผิดเพี้ยน พระปิตาของท่านที่ท่านสร้างถวายหลวงปู่โตนั้นนอกจากจะมีมวลสารเก่าของหลวงปู่โตอยู่ด้วยแล้วยังมีอัฐิธาตุของหลวงปู่โตผสมอยู่ด้วยซึ่งหลวงพ่อแอมท่านสร้างเอาไว้เพื่อบูชาคุณของหลวงปู่โตผู้เป็นอุปชาอาจารย์ของท่านอย่างแท้จริงพระของหลวงปู่โตจึงเป็นที่นิยมมากทั้งในหมู่ผู้ที่ศรัทธาหลวงพ่อแอมเอง และในหมู่ผู้ที่นิยมศรัทธาหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพลีด้วยเช่นเดียวกันหลวงพ่อแอมท่านเป็นผู้ที่ชาวจงังหวัดกาญจนบุรีรักเครรบและศรัทธามากเนื่องด้วยหลวงพ่อแอมเองท่านเป็นพระผู้มีจิตเป็นสาธารณะหลวงพ่อทำคุณงามความดีซึ่งเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ชาวจงังหวัดกาญจนบุรีไวมาก วัดใดขาดทุนทรัพย์ในการดูแลซ่อมแซมปรับปรุงเสนาสนะหลวงพ่อแอมท่านก็จะให้ความอุปการะตามกำลังของท่านเองเสมอท่านมอบทุนการศึกษาให้เด็กๆหลายๆโรงเรียนทุกปีท่านให้ความเมตตาดูแลและบริจาคทุนทรัพย์ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลในจังหวัดกาญจนบุรีด้วย หลวงพ่อแอมท่านสร้างประโยชน์ให้กับชาวจังหวัดกาญจนบุรีอย่างมากมายเล่าเจ็ดวันเจ็ดคืนก็คงจะไม่หมดทุกวันนี้วัดน้ำตกมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากเนื่องจากบารมีของหลวงพ่อแอมท่านกว้างไกลแผ่ไพศาลไปจนเป็นที่ประจักษ์พุทธศาสนกิกชนที่ได้ทราบกิตติศัพท์และเรื่องราวของท่านต่างหลังไหลเดินทางมาเพื่อกราบสการะหลวงพ่อแอม อย่างไม่ได้ขาดบางคนมาก็มาไดม้าตัวเปล่านําข้าวของเครื่องใช้บัถวายหลวงพ่อเพื่อให้หลวงพ่อบริจาคให้กับญาติโยมผู้ขาดแคลนในโอกาสต่อไปด้วยผู้ที่ศรัทธาในตัวหลวงพ่อแอมบางคนก็มอบเงินมอบปัจจัยเพื่อร่วมบุญในการสร้างการซ่อมแซมเสนาสนะของวัดน้ำตกและวัดต่างๆตามที่หลวงพ่อแอมท่านเห็นสมควร หลวงพ่อแอมท่านก็นสนองศรัทธาญาติโยมอย่างไม่ขาดตกบกพร่องด้วยเช่นเดียวกันท่านให้การต้อนรับทุกๆุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ได้แยกชนชั้นวรรณะหรือว่าญาติดีมีจนแต่อย่างใดท่านเมตตาทุกคนอย่างเท่าเทียมกันครับปัจจุบันนี้หลวงพ่อแอมท่านดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ท่านยังคงพำนักอยู่ที่วัดน้ำตกอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีท่านยังคงให้กว่าเมตตาแก่ญาติโยมผู้ที่เดินทางไปกราบนมัสการท่านเสมอทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารรายละเอียดกิจกรรมฉันร่วมบุญกับหลวงพ่อแอมได้ที่กลุ่มเฟซบุ๊กบารมีหลวงปู่โตะหลวงพ่อแอมวัดน้ำตกจังหวัดกาญจนบุรีครับ ดังเช่นหลายๆคนเคยกล่าวไว้ว่าหลวงพ่อแอมเปรียบเสมือนช้างเผือกในป่าใหญ่แห่งอำเภอไสยโยกจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อได้ทราบถึงประวัติของท่านและคุณงามความดีของท่านแล้วคำพูดเหล่านั้นยังถือว่าน้อยเกินไปสุดสัมปหลวงพ่อแอมท่านคือพระแท้ท่านคือพระดี ท่านคือพระผู้มีเมตตาต่อสรรพสัตว์เป็นอย่างสูงยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนท่านได้ในยุคนี้วัดปฏิบัติอันแสนเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความสง่างามโดยแท้จริงหลวงพ่อแอมท่านคือพระผู้ปฏิบัติได้ตามรอยของหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพลีผู้เป็นพระอุปชาอาจารย์ของท่านอยากไม่มีผิดเพี้ยน ไม่ว่าจะเป็นความเมตตากรุณาต่อสัตว์พูดตกทุกได้ยากไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เดลัะฉานท่านก็ให้ความเมตตาได้ไม่แตกต่างกันหากภาพเบื้องหน้าที่ปรากฏเป็นหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีผู้มีวัดปฏิบัติอันสง่างามจนเป็นที่ประจักษ์แก่พุทธศาสนิกชนคนไทยทั้งประเทศแล้วภาพที่สะท้อนกลับมาของหลวงปู่โตนั้นก็ค้นจะหนีไม่พ้น หลวงพ่อแอมสิทธิ์ผู้ที่หลวงปู่โตได้ถ่ายทอดทุกๆุศัพพวิทยาไปให้จนจบครบถ้วนทุกกระบมดความมองผิวเผินหลวงพ่อแอมนั้นท่านสุดแสนจะธรรมดาแต่ความเมตตาปราณีของท่านนั้นอยู่เหนือจินตนาการอยากจะหาสิ่งใดมาเปรียบปานได้ชื่อเสียงบาร,รมีที่ทุกคนยกย่องท่านไว้ท่านไม่ได้มีความยินดียินร้ายอะไรเลย ท่านมักจะพูดเสมอว่าฉันไม่ใช่พระเกจิฉันคือสิทธิ์ของหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพรีเพราะหลวงปู่โตคือพระอุปชาของฉันพระครูนิคโครธโยธาพิลักษ์หรือหลวงพ่อมหาแอมอำเภอสยโยกจังหวัดกาญจนบุรี